เหงาวัดดีเจกี่เลยไปสิไปสิอีกแล้วอันนี้ปลาอินทรีปลาอันนี้ปลาอินทรีที่ประจวบเธอจะกินหรือจะง่วงกินเสร็จก็แบบกินเสร็จก็จะอาบน้ำนอนหิวอะปวดบนไอซีเวลาทอดต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแปลงฟรีไหมเนื้อมันจะลุ่ยไหมเห็นไหมเนี่ยไปซีปลาหอมเนี่ยโคตรดีอ่ะไตเจ๊งอยู่ดีไหมอันนี้ไปซีที่ประจวบนะอันนี้ไปซีประจวบนะไม่ใช่ไปซีอันก่อนโดนนี่มาทำ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 มาได้กินปลาแล้วหรอไปสี่ไม่ต้องเอาเยอะทำไมล่ะลูกน้องจะเอาอะไรบอกแม่ดิอยากให้ทุกคนได้กลิ่นน่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นหาวหรือหอนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นน่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยทำไมลูกน้องจะเอาอะไรเอาน้ำพริกมะขามด้วยไหมเจ๊เดี๋ยวตามไปให้ช้อนหนักไหมคะใหญ่จังก็น้ำหนักก็โอเคนะฟิลนี้ต้องใช้ฟิลนี้ต้องมือค่ะต้องใช้ไม่เขาบอกฟิลนี้ต้องกินมือค่ะปลาเค็มแบบเนี้ยต้องกินข้าวร้อนแล้วขยำมืออ่ะต้องมือแม่ก็กินมือแม่กินมือใช่ไหมแบบเนี้ยปลาเค็มอย่างเงี้ยโคตรฟินอ่ะกินน้อยๆเนี่ยเนาะอร่อยเห็นแล้วก็กินกับลูกมั้ยมาแม่มาลูกมากินข้าวลูกมาคือกลิ่นมันแบบอร่อยมากปลาเค็มอันนี้คืออร่อยจริงเป็นปลาเค็มจากประจวบเดี๋ยวอร่อยมากอยากซื้อไปซื้อที่นี่อ่ะเดี๋ยวไปปักหมุดมาฮะเดี๋ยวชื่อมันกันนะสักครู่นะก็ไม่ได้สนได้สนเสียเนี่ยใครอยากกินทักไปหามันใครอยากกินทักไปหามันนี่ไม่ได้ในหน้าไม่ได้อะไรเลยนะแต่มันอร่อยจริงถ้าอร่อยไม่จริงจะไม่พูดอันนี้อร่อยจริงกินปุ๊บเลยบอกว่าอร่อยอร่อยจริงไม่ตอแหลตอแหลให้มันฉีกหน้าเลยเค็มกำลังดีหอม
คือปลาหอมอ่ะคือมันจะเค็มนิดๆแล้วเวลาทอดแล้วแบบอีดอกอร่อยอันนี้ปลาทูอันนี้ปลาอินทรีย์ประจวบนะไม่ใช่ปลาอินทรีย์ที่สั่งมาครั้งที่แล้วนะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ปลาอินทรีย์ 20,000 นะครับแม่อันนี้ไม่ใช่ปลาอินทรีย์ 20,000 นะใครอยากกินไปที่เฟซนางเลยไม่รู้มันมาหรือยังไม่รู้มันได้ยินไหมอร่อยที่สุดไปเลยบอกเลยที่สุดไม่ตอแหลเนี่ยพอกินเนี่ยได้รู้สึกว่าเอ้ยอีดอกเหมือนกูกินไปอินทรีย์ที่ประจวบเลยที่อำเภอเมืองประจวบอันนี้ของปราณบุรีนะอันนี้ของปราณบุรีอันนี้ของปากน้ำปราณปากน้ำปราณบุรีอร่อยมากวันนี้ขายของเป็นไงบ้างวันนี้เอ้ยวันนี้ขายดีค่ะก็หมดค่ะเนี่ยมันเป็นผุยๆเนี่ยปลาอินทรีย์ที่น่าอุ๊ยตกปลาอินทรีย์ที่มันน่ากินมันจะเป็นผุยๆอย่างนี้มันหอมอ่ะมันสามารถกินเปล่าๆได้อ่ะอร่อยอร่อยพริกสดไม่กินแกงคนกินง่ายชาติคนกินง่ายกินง่ายมากตั้งใจทำงานหากินเลี้ยงแม่นะน้องสาวครับผมอยากให้ทุกคนว่าบางคนจะชอบกินแบบฟิลแบบใส่พริกใส่หอมใส่อะไรใช่ไหมแต่เบียร์อยากแนะนำให้กินแบบนี้ดูอะทอดให้แห้งแล้วเอาขึ้นมาเสด็จนะบนตะแกรงอะไรสักอย่างให้ปลามันแห้งนะแล้วกินนะแล้วเอาช้อนบดให้มันเป็นผงๆอย่างนี้นะลืมสนใจสั่งไปที่มันนี่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปสั่งที่ฉันปักหมุดมีแค่ปลาอินทรีย์ก็อยู่ได้แล้วปะวะถ้าเราไม่เรื่องเยอะอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยไหมแม่ที่สุดเลยกูบอกเลยว่าอร่อยมากวันขายของไม่เท่าไหร่เครียดแต่เรื่องลูกน้องอยากทำเองใช่พี่ออกมาขายเองแล้วจะรู้ว่ามันแบบสนุกมากเจริญอาหารมากน้องเบียร์ท้องเบียร์ถนัดแดกก็มาอร่อยอร่อยจริงๆหนูไม่โกหกเลยถ้าเกิดสั่งมาแล้วไม่อร่อยไม่รู้ดิแต่เบียร์กินแล้วเบียร์อร่อยอ่ะเบียร์จะไม่หลอกหรอกเบียร์ไม่หลอกบอกอร่อยก็คืออร่อยเดี๋ยวส่งมึกไข่ไปให้กินคุณไม่ชอบแดกแม่กินมึกไข่ไหมแม่เอามึกไข่ไหมเอามึกไข่ไหมปราณบุรีเอาไหมแม่บอกเออก็ดีอร่อยกูเรียกช้อน
เมนูชาร์ตก็คงไม่พ้นไปสี่ใช่ไปสี่เหมือนเดิมอร่อยไอ้ตรงนี้เก็บไปกินตอนเช้าอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยสายดายโอเคบอกแม่เดี๋ยวส่งให้โอ้ยอีเล่อีเล่นี่ใครเป็นคนทำเนี่ยปลาอินทรีนี่ใครเป็นคนทำแม่มึงเหรอนี่ใครเป็นคนทำปลาอินทรีเนี่ยอันนี้แม่มึงทำรู้ว่าไงอร่อยว่ะอีดอกเรื่องจริงไม่ตอแหลปลาอินทรีเค็มค่ะอร่อยมากน่ะอีดอกแม่กูจะนอนมาแดกให้กูหิวของยอดเกียรติที่บ้านทำเองจะไปซื้อช้อนตามเจ๊ไม่รู้อ่ะไม่รู้ที่ใครมีพี่ที่พี่พยาบาลอ้วนมีนะที่พี่พยาบาลอ้วนมีช้อนใครกินช้อนเนี้ยจะรู้สึกว่าติดใจและมันไม่บาดปากช้อนเนี่ยกินแล้วไม่บาดปากกินไม่บาดปากเลยคุณขาช้อนนี่โอเคมากสมัครกินปุ๊บเนี่ยมันไม่บาดปากเลิศมันไม่รู้สึกเค็มเลยนะเอาจริงๆมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเค็มเลยเนาะมันไม่ได้รู้สึกเค็มเลยแม่เนาะมันล้วนแล้วมันแบบหอมมันแบบโอ้เลิศว่ะอ่ะเคอร์ฟิวแล้วจะซื้อยังไงล่ะแม่หิวโว้ยขอโทษต้องตุนอะไรไว้นะใครที่ติดตามเบียร์ในเฟซนะคือต้องมีของกินตุนไว้ในบ้านนะจ๊ะเอาชามกลับบ้านยังคะเอาจานชามกลับบ้านบ้างยังคะเดี๋ยวแม่บ่นมีการรู้ด้วยนะแม่อร่อยเออทานไข่ต้มไข่ตุ๋นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแมคโครก็มีจ้าช้อนอ่ะใช่ไหมอะไรนะทานไข่ตุ๋นเนี่ยทานไข่ตุ๋นเออเดี๋ยวกลับมาแล้วทานไข่ตุ๋นช้อนซื้อที่ไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ๆ FC ซื้อมาฝากซื้อมาให้6 คันมันจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบโค้งๆอย่างนี้อยากกินอะไรพูดเดี๋ยวให้แม่ทำเล่กูอยากกินไอ้เนี่ยมึงทำได้ไหมเนี่ยอุ้ยเอางี้ดีกว่าเล่ถ้าเกิดมึงมาหากูนะอีเล่มึงขับรถยนต์มาหากูได้ไหมกูอยากกินปลาหมึกสดๆแล้วต้มแบบน้ำดำอะรีวิวช้อนก็มาน้องแม่รู้อยากกินจังเลยปลาหมึกต้มน้ำดำนะแม่เนาะปลาหมึกสดแต่อีเล่เหนื่อยไหมทำงานไม่นี่ฝากกดติดตามเพจเมืองปราณอาหารทะเลแปรรูปด้วยนะเออคือกูกดแล้วกูไม่ต้องกดหรอกจะกดกูไม่จำเป็นต้องกดถูกใจหรือไม่ถูกใจหรอกกูลากลูกค้าไปให้มึงแล้วอีเล่กระตอยต้มหวานไม่ใช่กระตอยหมึกโกหมึกอะไรวะแม่หมึกอะไรก็เลยวะหมึกอะไรวะหมึกไม่ได้เอาขี้หมึกออกเออหมึกกล้วยไม่ได้เอาขี้หมึกออกอ่ะหมึกกล้วยที่ไม่ได้เอาขี้หมึกออกเข้าใจไหมปลาหมึกอ่ะที่เราไม่ได้เอาขี้เอาดีออกอ่ะคือต้มทั้งอย่างนั้นเลยอ่ะคือหมึกน้ำดำอ่ะคือหมึกเอาขึ้นมาจากทะเลแล้วต้มแบบดำๆนั่นเลยไม่ต้องเอาขี้ไม่ต้องเอาดีออกอ่ะไม่ต้องเอาอะไรออกให้มันอยู่ในดำๆอ่ะมันอร่อยกูอยากกินแบบนั้นนะอีเล่กูอยากกินแบบนั้นหมึกไข่อะเล่ทำให้แม่ได้ไหมแล้วแม่จะรีวิวให้เล่แบบว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้แม่มึงเป็นคนดีมากทุกคนขาคนนี้มันเป็นคนดีบุหรี่คนละมวนนะเออบุหรี่คนละมวนเอามาให้ลูกมวนหนึ่งเออเก็บให้ลูกเลยอร่อยเดี๋ยวก็ให้ลูกน้อยเข้ามาหามวนรวย
ใครเคยกินบ้างปลาหมึกต้มดำมันไม่ขมเหรอเจ๊ไม่ขมจะบอกเลยว่าใครที่ได้กินเขาแม่เขาถามว่าปลาหมึกต้มไม่ขมเหรอที่ว่าใส่ขี้อ่ะไม่ขมแต่น้ำมันจะเข้มข้นขี้หมึกจะหวานเหมือนกินปลาทูที่ย่างทั้งขี้อ่ะปลาทูปลาจวบอ่ะเขาย่างกินแล้วเขาย่างทั้งขี้ไม่เอาขี้ปลาทูออกนะจะบอกว่าขี้ปลาทูอร่อยมากขี้ปลาทูแล้วก็น้ำดำๆของหมึกอ่ะเวลาต้มแล้วน้ำดำๆมันออกนะสวรรค์ดีๆนี่เองเธอจะพูดเลยมันเข้มข้นนิพพานของจริงกินแล้วตายไปเลยครับต้มหมึกอ่ะหมึกน้ำดำอร่อยมากจ้าใช่ค่ะต้มหมึกน้ำดำอ่ะเค็มๆหวานๆรสอร่อยมันหวานๆอร่อยมากชอบหมึกน้ำดำภาคตะวันออกก็กินแบบนี้ค่ะฝากลูกค้าเจเบียติดตามเพจเมืองปราณอาหารทะเลไปรูปได้เลยนะคะสินค้าทำเองราคาเบาๆง่ายค่ะเนี่ยคือจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆทำไมไปถึงบอกว่าของประจวบมันอร่อยคืออร่อยจริงปลาหมึกต้มหวานก็คือปลาหมึกต้มหวานปลาหมึกต้มเค็มก็คือปลาหมึกต้มเค็มแต่อันนี้คือปลาหมึกต้มทั้งขี้ทั้งไอ้นี่เลยอ่ะปลาหมึกต้มดำอ่ะปลาหมึกต้มดำอ่ะอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนลองกินแล้วจะบอกว่าสุดๆเลยหมึกน้ำดำของพื้นบ้านระยองฮะอร่อยเดี๋ยวรอเรือออกส่งไปให้แม่โอเคบ้านมึงออกเรือเองใช่ไหมอีเล่รับจ้างรีวิวอาหารไหมคะเนี่ยเปล่าค่ะเบียร์กินของน้องมันอันนี้น้องกระเทยรู้จักกันกินแล้วมันอร่อยจริงก็เลยช่วยน้องมันช่วยน้องมันเป็นกระบอกเสียงให้คนมาซื้อน้องคือเอาจริงๆอ่ะเบียร์ก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรเนี้ยที่น้องให้มามันคือน้ำใจที่เบียร์แชร์ให้เพราะคือมันน้องแล้วคือของจริงของมันอร่อยจริงถ้าของไม่อร่อยเบียร์ก็ไม่แดกแล้วถ้าของไม่อร่อยเบียร์ก็ไม่แดกแล้วไปด่าด้วยแต่เนี้ยปลาอินทรีมันอร่อยจริงไม่ตอแหลถ้าซื้อไปแล้วไม่อร่อยให้ด่ากินงี้ได้เลยอร่อยมันไม่เค็มอ่ะมันเป็นปลาอินทรีที่มันไม่เค็มอร่อยอร่อยเธออร่อยจริงใช่จ้าที่บ้านมีเรือไทยเลยทำของเองราคาจึงถูกกว่าเข้าไปดูเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ให้ค่าจ้างไปเลยสาบานให้รถชนตายเป็นกระเทยเหมือนกันแต่ว่ามันปลากี้แต่ว่าอีกระเทยเนี่ยมันเป็นกระเทยที่ปากอร่อยกินเปล่าๆได้คิดเอาแล้วกันว่ามันอร่อยไหมอร่อยอารมณ์มันจะแบบผุยร่วนๆในปากมันเป็นเหมือนเนื้อทรายอ่ะเป็นทรายๆเลยปากไม่เค็มถามว่าไม่เค็มไหมเค็มนิดๆเค็มแบบละมุนเนื้อแห้งเนื้อร่วนเนื้อเป็นผุยเนื้อเป็นขุยอร่อยไปซื้อแดกเถอะจบไม่พูดเยอะแล้วเพจนี้ค่ะนี่ค่ะเอาไปปักหมุดฮะช่วยกันเต็มที่เอาไปช่วยกันทำมาหากิน
ฉันไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียนะแต่อร่อยจริงแต่ถ้าไม่อร่อยก็ไม่บอกหรอกไม่หลอกลูกค้าด้วยบอกอร่อยคืออร่อยอันนี้คือกินรสชาติในกรณีตอนกลางวันนั่นคืออาหารนั้นคือที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคือรสชาติโอเครสชาติโอเคแต่บรรยากาศเลิศแต่อันเนี้ยรสชาติเลิศเนี่ยเลิศไม่เค็มอร่อยกินเปล่าๆได้ทำไมยอมใจร้ายแบบนี้อ่ะนี่ถ้าทีไม่มาที่นี่อ่ะทีก็คงไม่ได้เจอคนอีกแล้วใช่ป่ะมาดูว่าทีคิดถึงออนมากขนาดไหนอ่ะเมื่อก่อนเรียกครูอยู่นี่เรียกออนอร่อยไปเหอะหนุนมันหมดแล้วดูไม่ได้แดกช่วยกันมาหากินอร่อยเกี้ยงเลยจิเหม็นไม่เป็นอร่อยพอแล้วเจ๊เดี๋ยวแมวร้องไห้เจ๊ตักข้าวเพิ่มเถอะเลิศเรียนจบแล้วเฮียคุณต้องเป็นไปเอาบ็อกเตอร์ที่ไหนแล้วมาใส่ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันอย่าลืมไปอุดหนุนเหมือนกันนะอีกแล้วกินเก่งไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเออไอทีวิทำงานทำงานเหรอเป็นยามเหรอหรือว่าอะไรวะฮัลโหลอะไรวะเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาแล้วสอบเข้ามหาลัยสั่งได้ไหมสั่งที่ไหนสั่งในเพจนี้เลยค่ะหรือจะเข้าไปใน Facebook ของโอเล่ก็ได้ค่ะเนี่ยสั่งในเพจที่เว็บปักหมุดไปให้เลยค่ะก้างติดคอไปแล้วค่ะแล้วค่ะไปแล้วค่ะอีเล่มึงอย่าลืมปลาหมึกกูนะกินเก่งทำไมไม่อ้วนมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะบ้านเบียร์เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเบียร์แม่พี่เบิร์ดลุงน้อยใครในบ้านเป็นคนที่ผอมอยู่แล้วค่ะกินมันก็ได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้ไปแล้วค่ะอุ้ยตาเบียร์แมวที่ลุงน้อย